สการครับพระอาจารย์ครับผมมีอาชีพเป็นสลาดตัดกระดาษครับผมอยากจะทราบว่าจะส่งต่อและสืบทอดศิลปะการตัดกระดาษให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างไรครับเจริญพรสำหรับคำถามของคุณโยมนั้นอาตมาภาพขอแนะนำอย่างน้อย5ประการนะประการที่1ขอแนะนำว่าคุณโยมจะต้องพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงตาน้ำแห่งความรู้ในลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นผู้รู้จริงและก็สามารถทำได้จริงๆ2เมื่อเรารู้จริงเราทำได้จริงเราก็ลงมือสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนั้นออกมาให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนและ3มุ่งมั่นทำงานของเราต่อไปถ้าเราได้สร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดงานชิ้นนั้นจะเป็นกระบอกเสียงแทนเราได้เป็นอย่างดี4มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานต่อไปไม่ว่าชาวโลกจะมองเห็นหรือจะมองไม่เห็นก็ตามและ5อุทิศตนถ่ายทอดศิลปะวิทยาการไปถึงอนุชนคนรุ่นหลังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโยมทำได้อย่างนี้อาตมาภาพเชื่อเหลือเกินว่าศาสตร์และศิลป์ที่คุณโยมมีอยู่นั้นจะถูกส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังอย่างแน่นอนคมธรรมประจำวันนี้ก็คือผู้ที่ปรารถนาจะสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อส่งต่อไปถึงอนุชนคนรุ่นหลังนั้นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลชนิดที่เป็นผู้รู้จริงและลงมือทำได้จริงด้วยตนเองกราบนมัสการขอบคุณครับพระอาจารย์เจริญพร